ปาติเทศนียสิกขาบทที่6ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาติเทศนียะแก่ภิกษุณีผู้ออกปากขอเนื้อมาฉันณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภพวกภิกษุณีฉัพพัคคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉัพพัคคีออกปากขอเนื้อมาฉันในปาติเทศนียสิกขาบทที่6นั้นมี1พระบัญญัติ1พระอนุบัญญัติบรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ6สมุฏฐานเกิดด้วยสมุฏฐาน4สมุฏฐานละ